รีวิวตู้กันชื้นไซส์ขนาดกลางสำหรับเก็บกล้องแล้วก็เลนส์1ชุดนะครับซึ่งที่ผมลองใช้เนี่ยก็เก็บบอดี้กล้องได้อย่างน้อย4ตัวแล้วก็เก็บเลนส์ได้เนี่ยมากถึง10-12 เลนเลยทีเดียวครับซึ่งตู้กันชื้นตัวนี้ก็คือ Shutter B SB 50TS จะมีความจุอยู่ที่47 ลิตรออกแบบมาให้มีพื้นที่เก็บอยู่3ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาสามารถที่จะวางบนโต๊ะในออฟฟิศได้ครับหรือบางคนทำงานที่บ้านแล้วก็อยากมีตู้กันชื้นสักตัวหนึ่งเก็บกล้องแล้วก็อุปกรณ์สักชุดใกล้ๆโต๊ะทำงานของเราเนี่ยก็สามารถใช้ตู้ตัวนี้ได้ครับโครงสร้างตัวตู้เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับบอดี้เนี่ยเป็นเหล็กคือทนทานเลยสามารถใช้งานหนักๆได้ครับแล้วก็นอกจากตัวบอดี้ของตู้นะครับก็จะมีเรื่องของกระจกที่มากับตู้นะครับจะเป็นกระจก Tempered Glass นะครับเวลาที่ใช้งานเนี่ยมันก็ดูสวยงามมองเห็นกล้องที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งคุณสมบัติของตัวกระจกที่เป็น Tempered Glass ที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระจก Safety ในตัวนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือกระจกมันแตกเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับก็ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยปลอดภัยเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมีเด็กอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะปลอดภัยกับผู้ใช้ครับแล้วก็ตัวตู้จะมีกุญแจล็อกนะครับสำหรับการล็อกตู้เผื่อว่าใครมีเด็กหรือว่ามีการทำงานในออฟฟิศที่มีระบบการจัดการเนี่ยก็สามารถใช้กุญแจล็อกตู้เพื่อดูแลทรัพย์สินที่อยู่ข้างในได้ครับมาดูในส่วนข้างในตู้บ้างนะครับที่เป็นพื้นที่เก็บ3ชั้นที่เขาออกแบบมานะครับโดยทั้ง3ชั้นเนี่ยจะมีการออกแบบที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดสิ่งของภายในได้ชัดเจนแล้วก็แบ่งหน้าที่กันได้ดีขึ้นครับโดยชั้นแรกนะครับจะเป็นชั้นที่ออกแบบมาสำหรับการเก็บเลนส์นะครับคือดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยเราสามารถเก็บเลนส์ได้อย่างต่ำ3ตัวนะครับแล้วก็ถ้าจัดสรรดีๆเนี่ยจะได้ถึง6ตัวด้วยกันครับคือถ้าเป็นพวกเลนส์ฟิกซ์รูปแสง f1.4 สำหรับกล้องโฟร์เฟรมเนี่ยสามารถใส่ในตู้ตัวนี้ชั้นบนเนี่ยชั้น1นะครับได้สบายเลยครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะเก็บเลนส์ในชั้นเนี้ยก็เป็นเลนส์ฟิกซ์ที่กระบอกไม่ได้ใหญ่เกินไปนะพวกเลนส์ฟิกซ์ f1.4 ในระยะสักประมาณ 24-35-50 ประมาณเนี้ยนะครับก็จะเก็บได้ค่อนข้างพอดีนะครับแต่ถ้าแบบเลนส์ฟิกซ์ 85 f1.4 สำหรับกล้องโฟร์เฟรมอาจจะดูแน่นๆไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็เก็บได้นะซึ่งชั้นแรกเนี่ยเก็บได้สูงสุด6ตัวถือว่าเยอะมากๆนะครับถือว่าเป็นคนที่เล่นกล้องได้มาพอสมควรและที่มีเลนส์เยอะขนาดนี้ครับต่อมาในชั้นที่2นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้เก็บบอดี้กล้องเป็นหลักครับที่ผมแนะนำว่าต้องเป็นพื้นที่เก็บกล้องก็เพราะว่าชั้นนี้เนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเหมาะกว่านะครับถ้าเราใช้เก็บบอดี้กล้องเพราะว่าบอดี้กล้องเนี่ยน้ำหนักมันไม่ได้เยอะมากครับจากที่ผมลองจัดดูนะครับถ้ากล้องคุณเป็นกล้อง full frame นะครับหรือว่าเป็นกล้องที่มีบอดี้ใหญ่ประมาณหนึ่งเนี่ยจะสามารถเก็บได้4บอดี้ด้วยกันครับหรือว่าถ้าใครมีกล้องเล็กๆนะครับอยากเก็บในนี้มันก็จะเก็บได้เยอะกว่านี้อาจจะประมาณสัก6ตัวแล้วแต่การจัดสรรครับซึ่งถ้าใครนะครับไม่ได้อยากเก็บบอดี้กล้องอยากเก็บอย่างอื่นอย่างพวกไมโครโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับก็สามารถเก็บในชั้นนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นชั้นที่ออกแบบมาให้เก็บของได้อย่างยืดหยุ่นแล้วแต่การใช้งานของเราครับต่อมาชั้นสุดท้ายนะครับอยู่ด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นชั้นที่ไม่มีลิ้นชักนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างติดกับตัวตู้เลยนะครับก็จะมีฟองน้ำนุ่มๆรองเอาไว้ครับชั้นนี้เนี่ยผมแนะนำว่าจะเก็บกล้องก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ที่ผมแนะนำจริงๆนะให้เก็บเลนส์ที่มันมีขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นพวก 24-70 f2.8 หรือว่าเลนส์เทเลโฟโต้นะครับชั้นนี้สามารถใส่เลนส์เทเลโฟโต้ได้นะจากการจัดสรรของผมนะครับที่ผมลองดูเนี่ยถ้าเป็นเลนส์ที่เป็นพวกเลนส์ช่วงซูมหรือเลนส์ฟิกซ์ที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับมันสามารถเก็บได้ประมาณ4ตัวถึง6ตัวนะครับอาจจะมี7ตัวบ้างถ้าเลนส์เล็กเลนส์ใหญ่ผสมกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นเลนส์เทเลโฟโต้เลยนะครับอย่าง 7200 f2.8 ซิกมาที่ผมใช้เนี่ยสามารถเก็บได้ประมาณ2ตัวใหญ่ๆนะครับโดยมีพื้นที่เหลืออีกเล็กน้อยครับเพราะงั้นถ้าเกิดเลนส์ที่มีน้ำหนักไม่สูงมากนะครับแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่เนี่ยผมแนะนำเก็บชั้นแรกสุดนะครับที่เป็นชั้นบนเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเลนส์ใหญ่ๆมีน้ำหนักเยอะๆแล้วก็เป็นเลนส์ที่มีขนาดหน้าเลนส์ใหญ่หน่อยเนี่ยช่องด้านล่างสุดดูจะเหมาะสมที่สุดครับในการเก็บอุปกรณ์ครับสรุปเลยนะครับคือทั้งตู้เนี่ยความจุ47ลิตรถ้าเป็นบอดี้กล้องเนี่ยมี 4-6 ตัวที่เก็บได้นะครับแล้วก็เลนส์เนี่ยอย่างต่ำก็คือ6ตัวไปจนถึง12 ตัวนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเลนส์แล้วก็การจัดสรรพื้นที่ของเราครับแล้วก็ในส่วนของตู้ด้านนอกนะครับจะมีจอสถานะที่เป็นจอ LCD บอกการทำงานให้กับเรานะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิที่อยู่ในห้องของเราเนี่ยอยู่ที่กี่องศานะครับแล้วก็ความชื้นที่อยู่ในตู้เนี่ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่โดยเราสามารถเซตค่าความชื้นได้นะครับซึ่งการเซตค่าความชื้นเนี่ยผมแนะนำให้เซตอยู่ระหว่าง 40-50 RH นะครับ ค่านี้ก็จะเป็นค่าความชื้นสัมพันธ์โดย 40-50 เนี่ยจะเป็นค่าความชื้นที่เหมาะสมไม่ทำให้ยางมันแห้งกรอบหรือเสื่อมนะครับแล้วก็ความชื้นระดับเนี้ยป้องกันไม่ให้ตัวเลนส์ขึ้นราแน่นอนครับแล้วก็ความพิเศษนะครับที่อยู่ในตัวตู้เนี่ยจะมีอีก2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของไฟ LED เราสามารถเปิดไฟ LED เพื่อให้มองเห็นอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในได้นะสำหรับคนที่เก็บตู้ไว้ในห้องหรือในพื้นที่ที่แบบแสงไม่ได้เยอะมากเนี่ยสามารถที่จะใช้ไฟ LED ได้อันนี้ช่วยได้เยอะนะครับเวลาที่หาของเนี่ยสามารถหาเจอได้ง่ายนะครับแล้วก็ไฟสว่างเพียงพอครับอีกอย่างก็คือข้างในตัวตู้เนี่ยจะสามารถปรับระดับความสูงของชั้นได้อย่างอิสระนะครับอยู่ที่เราว่าเราอยากปรับชั้น1ชั้น2ความสูงเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะดึงถาดออกมาแล้วก็ปลดล็อกไอชั้นวางตรงนั้นเนี่ยเพื่อปรับระดับได้ครับแล้วก็ตู้ตัวนี้กินไฟน้อยมากนะครับใช้ไฟแค่5วัตต์เท่านั้นเองนะครับเราสามารถที่จะเปิดได้ตลอดทั้งวันครับคือปกติตู้กันชื้นก็ต้องเปิดตลอดทั้งวันอยู่แล้วแต่ว่าการกินไฟมันน้อยมากๆครับอันนี้สบายใจได้และนี่ก็เป็นรีวิวของตู้กันชื้น Shutter B รุ่น SB 50TS ครับซึ่งก็เป็นตู้ที่จุได้เยอะเลยแล้วก็เหมาะกับผู้ใช้ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลางๆนะครับที่อยากเก็บบอดี้กล้องเยอะหน่อยเลนส์เยอะหน่อยนะครับราคาของตู้ตัวนี้จะอยู่ที่ 3,190 บาทนะครับก็ไม่ได้เยอะเลยนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนำทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะสอบถามที่เพจ Shutter B Thailand ก็ได้นะครับเขาเป็นผู้นำเข้าแล้วก็เป็นผู้ผลิตสำหรับตู้กันชื้นตัวนี้ครับก็ลองสอบถามเขาได้ครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้กันชื้นแล้วก็การถ่ายภาพนะครับสามารถคอมเมนต์ถามผมเพิ่มเติมได้ที่ Photo Square Thailand ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube หรือจะถามที่ Photo Square Thailand Community ก็ได้ครับสำหรับรีวิวในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจนจบแล้วก็ฝากติดตามรีวิวในตอนหน้าด้วยครับผมสวัสดีครับ